เล่นเอาฮือฮากันไปทั้งห้างเมื่อพระอาจารย์นาคนาคินจากหรือปู่นาคนาคินอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมทิพย์มงคลนาคาบ้านดอนกลอยหมู่7ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีได้โพสต์คลิปมาลงใน Facebook ชื่อนาคนาคินพร้อมระบุข้อความว่าเครื่องเสียงสวดมนต์ทำวัดที่วัดพังมาที่ห้างก็เลยมาลองเครื่องเสียงซื่อๆแต่บ่มีเงินซื้อใครใจดีมีศรัทธาซื้อถวายแน่ 9,950 บาทต่อมาหลังเสียงเทศดังผ่านโซเชียลทราบว่าญาติโยมได้ถวายปัจจัยซื้อเครื่องเสียงให้หลวงพี่ทันทีอาหามมาจันโทราสาฮาโต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสวนธรรมทิพย์มงคลนาคาบ้านดอนกลอยหมู่7ตำบลดอนกลอยพบพระอาจารย์นาคกำลังนั่งรถกลับจากห้างในตัวเมืองอุดรธานีเพื่อไปรับเครื่องเสียงใหม่พร้อมติดตั้งและลองเครื่องเสียงทันทีโดยพระอาจารย์นาคก็ได้ลองเครื่องเสียงใหม่เป็นเทพพุทธาภิเษกให้ฟังด้วยเสียงเพราะจับใจพระอาจารย์นาคเปิดเผยว่าเมื่อ3วันก่อนอาตมากลับจากหนองคายก็เลยแวะที่ห้างดูโฮมตั้งใจว่าจะหาชุดเครื่องเสียงเครื่องใหม่มาแทนชุดเก่าที่ใช้มาหลายปีมันพังพอไปถึงคนขายก็แนะนำเครื่องนั้นเครื่องนี้ให้ทดลองเสียงดูอาตมาก็เลยลองเสียงเป็นเทพพุทธาภิเษกตามในคลิปพอเป็นข่าวออกไปก็มีญาติโยมติดต่อมาบอกว่าจะซื้อถวายเครื่องเสียงให้วัดวันนี้ก็เพิ่งไปรับชุดเครื่องเสียงที่ญาติโยมและเจ้าของห้างดูโฮมถวายรวม3ชุดเป็นชุดใหญ่1ชุดชุดเล็ก2เครื่องรวมมูลค่า 60,000 บาทสำหรับเครื่องเสียงชุดใหญ่ญาติโยมทางกรุงเทพโอนปัจจัยมาซื้อให้ราคา 41,000 บาทอีก2ชุดทางห้างดูโฮมและญาติโยมจัดซื้อถวายวัดด้วยเช่นกันโดยเครื่องเสียงที่ได้มาวันนี้ก็จะนำมาใช้ในสวนธรรมแห่งนี้เป็นเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเพื่อเอาไว้ใช้งานและเทศนาธรรมให้แก่ญาติโยมส่วนอีก2เครื่องก็จะนำไปถวายวัดที่ไม่มีเครื่องเสียงใช้ในกิจสงฆ์และเทศนาธรรมแก่ญาติโยมต่อไปด้านนายดำเนินถาดจังรีดอายุ48ปีผู้จัดการดูโฮมสาขาอุดรธานีเปิดเผยว่าหลวงพี่ท่านมาที่ห้างแล้วบอกว่าจะหาเครื่องเสียงซักชุดเพื่อเอาไปใช้ทดแทนเครื่องเก่าที่มันพังทางพนักงานห้างดูโฮมก็เลยให้ท่านทดสอบท่านก็เลยเทศแหล่บทพุทธาภิเษกเสียงดังลั่นห้างแต่เป็นเสียงที่ไพเราะคนก็แห่มาดูพอรู้ว่าท่านอยากได้เครื่องเสียงทางห้างดูโฮมก็เลยจัดถวายให้ท่านเป็นชุดที่ท่านทดลองเสียงราคา 9,800 บาททันทีซึ่งหากเป็นการทำบุญหรือบริจาคช่วยวัดทางห้างก็ทำประจำอยู่แล้วหามมาจันโทราสาฮาโร